Wave 6 สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ What the Test EP ที่102นะครับสำหรับน้ำยาที่เราจะรีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือรสชาติที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับแถมยังเป็นรสชาติจากลูกอมที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีด้วยนะซึ่งลูกอมตัวนั้นเนี่ยมันก็คือไดนาไมท์นั่นเองนะครับซึ่งในตัวของแพ็กเกจนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะเรียกได้ว่าแทบจะก๊อปวางกันเลยทีเดียวนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแพ็กเกจนะครับเปลี่ยนกันอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือในส่วนของด้านบนนะจากคำว่า Jack and Jill เนี่ยจะเป็น The Mist นะครับซึ่งนั่นก็คือค่ายที่ทำน้ำยาตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับในส่วนด้านหน้าขวดนะครับเป็นโลโก้แบรนด์นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะบอกรายละเอียดน้ำยาต่างๆมาเล็กน้อยนะครับถัดออกมานะครับจะเป็นส่วนของ Warning หรือว่าคำเตือนนะครับและก็อีกฝั่งนะครับจะกำกับคำว่า Premium Sonic นั่นเองนะครับตู้ขวดเนี่ยมีสีที่ทึบเลยนะครับมองเห็นน้ำยายากมากนะสีน้ำยาที่หยดออกมาดูเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะสีเข้มข้นมากนะออกไปทางเหลืองออกน้ำตาลเลยก็ว่าได้นะครับส่วนของความหนืดความเข้มข้นเนี่ยมีกลางๆนะครับกลิ่นที่ลองดมดูเนี่ยคือหอมมากนะกลิ่นเหมือนลูกอมจริงๆเลยนะครับแต่เวลาสูบเนี่ยฟิลมันจะมาเต็มที่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของสเปคนะครับน้ำยาขวดนี้นะครับประกอบไปด้วยนิโคตินนะครับโปรดใช้อย่างระมัดระวังและควรศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็มาในขนาด30 ml เช่นเคยนะครับ PG 50 VG 50นะครับตัวนิโคตินเนี่ย35 mg นะครับขอเสริมนิดนึงนะแอบได้ยินมาว่าในส่วนของที่เขากำกับไว้ข้างขวดว่า Premium Sonic เนี่ยเนื่องจากเขาได้ใส่ส่วนผสมมาจากทางอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าน้ำยาตัวนี้เนี่ยก็คือน้ำยาอเมริกาในราคามาเลย์นั่นเองนะครับได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากลองทันทีเลยนะว่ามันจะเทียบกันได้จริงไหมนะครับสำหรับคำเตือนซอนิกนะครับก็ต่ำกว่าอายุ18ปีสัตว์เลี้ยงคนท้องห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญ not for sub ohm RDA หยดสูบทุกประเภทนะครับโดยวันนี้นะครับผมก็เติมน้ำยามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตได้จากสีน้ำยานะออกไปทางเหลืองเข้มข้นมากนะครับตัวกลิ่นเนี่ยมันต้องแบบคิดว่าน่าจะชัดพอตัวอยู่นะสำหรับใครที่เติมครั้งแรกเนี่ยก็ควรรอ10นาทีทุกครั้งก่อนใช้งานด้วยนะครับวันนี้ก็ทดลองกับคาลิเบิร์นค่าย Yuwell นั่นเองนะไปลองเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากได้ลองไปนะครับก็ถือว่าชอบอยู่นะถือว่าเป็นน้ำยาที่มีความหวานน้อยกำลังดีนะครับในส่วนของเรื่องรสชาติเนี่ยให้มาในขนาดที่กลางๆเลยนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับแบรนด์ฝั่งอเมริกาอยู่นะเพราะว่าเขาจะทำรสชาติออกมาให้แบบไม่เน้นหวานเกินไปนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบช่ำๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ตอบโจทย์เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบความเป็นช็อกโกแลตผสมความสดชื่นของตัวมิ้นท์เข้าไปในขนาดกลางๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนะครับที่น่าลองนะครับอารมณ์เนี่ยจะคล้ายๆกับน้ำยาไมโลนะแล้วก็ผสมกับกลิ่นเมนทอลมิ้นท์เข้าไปอะไรประมาณนั้นนะที่ผมคิดไว้นะครับในตัวรสชาติเนี่ยที่มันมากลางๆเนี่ยถ้าสูบติดต่อหลายๆคำเนี่ยความเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์เนี่ยมันจะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าคุณสูบติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมีรสขมมาบ้างนะความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองให้คะแนนกันเลยดีกว่านะสำหรับเรื่องกลิ่นเนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่นะครับเรื่องกลิ่นเนี่ยผมให้ 3.5 เต็ม 5ไปเลยนะเพราะว่ามีความหอมของช็อกโกแลตผสมมิ้นท์นะครับแล้วก็ถือว่าหอมสมูทนะครับนวลๆนะครับส่วนของรสชาติเนี่ย 2.5 เต็ม 5นะครับรสชาติเนี่ยผมว่าถ้าคิดว่าให้มาอีกนิดเดียวเนี่ยน่าจะดีเลยนะในส่วนของความเย็นเนี่ยให้ประมาณ 2.5 นะครับถึง 3นะเพราะว่าความเย็นเนี่ยให้มากลางๆนะครับถ้าเทียบกับพวก Marlboro Menthol แล้วเนี่ยตัวนั้นจะเย็นกว่าเยอะเลยนะหรือว่าจะเป็นพวก Playmore แตงโมอะไรพวกนี้เนี่ยตัวนั้นจะเย็นกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะเย็นแบบกลางๆนะครับส่วนของ Nick เนี่ยให้2ถึง 2.5 นะครับ Nick 35เนี่ยส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้มีความแน่นอะไรมากมายนะครับและใครที่สนใจน้ำยาไดนาไมท์ขวดนี้นะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะที่ร้าน Crown Society ที่2ช่องทางด้วยกันนะครับ IG และทาง LINE นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปเพิ่มเติมนะครับไปลองพิจารณาเลือกซื้อกันดูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเว็บซิกก็แวะเอาน้ำยามาฝากกันคร่าวๆอีกตัวนะครับถือว่าเป็นน้ำยาใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาได้ไม่นานเองนะครับ
ใครที่ดูหรือว่าเคยลองใช้น้ำยาขวดนี้อยู่เนี่ยก็สามารถเม้นทักทายหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับทางเราเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามตอบกับทุกอันเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไหนผมฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กันไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเวฟ6สวัสดีครับ